ว่ามันเป็นเรื่องที่คนไทยมากกว่า 80% ต้องการที่จะลดน้ำหนักอะแต่มักจะไม่สำเร็จเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามักจะมีข้ออ้างต่างๆมักจะมีภารกิจที่มันขัดขวางการลดน้ำหนักของเราแต่คราวนี้ครับเราลองมาดู7ข้อห้ามนะครับถ้าคุณอยากลดน้ำหนักสำเร็จนะครับ7ข้อนี้ห้ามทำนะครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องยอดฮิตอีกเช่นเคยครับก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักนั่นเองครับโอ้โหผมว่ามันเป็นเรื่องที่คนไทยมากกว่า 80% น่ะต้องการที่จะลดน้ำหนักอะแต่มักจะไม่สำเร็จเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามักจะมีข้ออ้างต่างๆมักจะมีภารกิจที่มันขัดขวางการลดน้ำหนักของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง7ข้อห้ามนะครับถ้าคุณอยากลดน้ำหนักสำเร็จนะครับ7ข้อนี้ห้ามทำนะครับผมก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับก่อนที่เราจะเริ่มกันครับสำหรับผู้ใดมีเวลาน้อยนะไปดูที่3นาทีหลังก่อนเลยครับมีสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีเวลากลับมาดูกันใหม่ส่วนท่านไหนมีเวลาครับเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยครับก็ต้องบอกงี้ครับว่าสำหรับการลดน้ำหนักเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับชอบหาเทคนิคครับเทคนิคนู้นเทคนิคนั้นเทคนิคนี้นะครับแล้วก็ทำไปสัก 1-2 สัปดาห์ครับไม่ได้ผลไม่เวิร์กเลิกนะครับเป็นอย่างนี้ครับวนเวียนนะครับก็จะมีเทคนิคมากมายเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าถ้าเกิดได้7ข้อนี้ไปเนี่ยครับข้อห้ามที่ท่านห้ามทำเนี่ยมันจะเวิร์กไหมนะครับเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกคือไม่คำนวณและไม่คุมปริมาณสารอาหารครับคืออันนี้สำคัญมากๆครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คำนวณปริมาณสารอาหารเนี่ยมันจะบอกไม่ได้เลยครับว่าเราเนี่ยจะลดน้ำหนักได้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งปริมาณสารอาหารเนี่ยถ้าจะเอาคำนวณแบบง่ายๆนะครับให้เอาน้ำหนักเป็นกิโลของท่านเนี่ยนะครับคูณไปที่20-25นะครับถ้าเริ่มต้นเนี่ยผมอยากให้คูณที่25มากกว่านะครับก็จะออกมาสักถ้าท่านหนัก60เนี่ยออกมาประมาณ 1,300-1,400 กิโลแคลอรี่นี่คืออาหารที่ท่านควรกินในแต่ละวันถ้าท่านอยากลดน้ำหนักไม่อยากแนะนำให้ลดไปมากกว่านี้นะครับและถ้าเกิดคำนวณแล้วต่ำกว่า 1,200 เนี่ยไม่แนะนำให้ต่ำกว่านี้เลยนะครับเพราะว่าร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นผู้ลดน้ำหนักช่วงแรกผมแนะนำอยู่ที่ประมาณสัก 1,400 กิโลแคลอรี่นะครับ1ก็คือเราลดน้ำหนักด้วยแต่ว่าเราก็ยังมีหน้าที่สดใสหน้าเด้งอยู่ไม่ใช่ลดน้ำหนักแล้วโอ้โหหน้าซูบเซียวอย่างนี้ไม่เวิร์คครับผิดนะครับเพราะฉะนั้นการคุมปริมาณสารอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญและมีข้อเน้นย้ำอีกอย่างนึงครับการกินสารอาหารหรือกินอาหารของเราเนี่ยวันนี้เราคุมอยู่ที่1,400กิโลแคลอรี่พรุ่งนี้ก็ต้อง1,400นะครับมะรืนนี้ก็1,400ไม่ใช่ว่าวันนี้1,000โอ้โหวันนี้ฟิตงั้นพรุ่งนี้2,000แล้วกันอีกวันนึง1,100พอไปอีก 3-4 วันก็ 2-3,000 อย่างนี้ไม่ได้นะครับคือมันจะต้องเฉลี่ยเท่ากันทุกวันไม่ใช่วันนี้น้อยวันนี้มากมันทดแทนกันไม่ได้ครับวันต่อวันนะครับนี่ก็คือข้อแรกครับไม่คุมปริมาณสารอาหารมาต่อกันที่ข้อที่2ครับข้อที่2คืออดอาหารเลยนะครับข้อแรกไม่คุมข้อที่2อดอาหารเช่นสมมติปกติกินอยู่3มื้อเช้ากลางวันเย็นฉันจะลดน้ำหนักแล้วเย็นนี้ไม่ทานอาหารเลยเลิกหรือฉันจะลดน้ำหนักแล้วกลางวันเย็นไม่ทานเลยกินแต่ข้าวเช้าโอ้โหอย่างนี้จบเลยครับต้องบอกงี้ฮะตอนแรกอ่ะน้ำหนักมันลดอยู่แล้วครับก็จากที่ท่านกินเยอะๆอ่ะมาไม่กินอ่ะมันก็ลดอยู่แล้วแต่สักพักหนึ่งร่างกายเนี่ยพอเราอดอาหารถึงจุดๆหนึ่งนะครับร่างกายเราจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าเกิดฉันน้ำหนักลดไปมากกว่านี้นะครับตายแน่กล้ามเนื้อสลายไปมากกว่านี้ไขมันออกไปมากกว่านี้ฉันตายแน่ร่างกายจะหยุดการเผาผลาญพลังงานจะนิ่งเลยเราจะลดน้ำหนักลดอาหารไปมากเท่าไหร่ก็ไม่ลดเพิ่มแล้วน้ำหนักแล้วพอกลับมากินอีกร่างกายไม่รู้เรื่องแล้วสิ่งที่กินเข้าไปเผาผลาญไม่ได้ก็กลับมาเป็นอ้วนมากกว่าเดิมนี่คือเรียกว่าโยโย่เอฟเฟคครับคือการอดอาหารแบบผิดวิธีนั่นเองครับนี่ก็คือข้อห้ามข้อที่2ที่ห้ามทำเด็ดขาดครับมาต่อกันที่ข้อห้ามข้อที่3ครับที่ห้ามทำก็คือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเพียงอย่างเดียวแล้วมากเกินไปครับก็ต้องบอกงี้ครับว่าการออกกำลังกายคาร์ดิโออย่างเดียวเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยน้ำหนักลดดีเลยน้ำหนักลดดีเลยแบบโอ้โหมีกำลังใจเลยเช่นแบบโอ้วันนี้ฉันอยากลดน้ำหนักนะออกไปวิ่งเลย3โล5โล10โลนะครับน้ำหนักนี่ลดพวบเลยครับอาทิตย์แรกนะครับเพราะอะไรครับ1ครับสูญเสียน้ำครับน้ำหนักลดแต่หน้าซูบเซียวเหี่ยวแห้ง
อันที่2กล้ามเนื้อสลายครับจริงๆแล้วความหนักน้ำหนักของเราเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมีปริมาณที่หนักมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากล้ามเนื้อสลายไปเนี่ยมันเป็นไงครับน้ำหนักก็ดูลดลงแต่ว่าแทนที่เฮ้ยจะดูสุขภาพดีจะดูมีกล้ามเนื้อกลายเป็นซูบเซียวผอมหน้าเหี่ยวน้ำหนักลดโอ้อย่างนี้ผมว่ามันไม่ตรงกับความตั้งใจเราอยากผอมเพราะอะไรครับเราอยากดูสุขภาพดีมีสุขภาพดีหัวใจแข็งแรงมีอายุยืนยาวถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ควรทำอะไรหักโหมจนเกินไปนะครับแล้วบางท่านเนี่ยเวลาออกกำลังกายหนักๆแล้วเนี่ยไม่เคยชินออกกำลังกายเสร็จออกหนักปุ๊บปวดเมื่อยบาดเจ็บพักเสร็จน้ำหนักขึ้นท้อเลิกนะครับมันกลายเป็นเขาเรียกว่าวงจรชีวิตที่มันแบบแย่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเริ่มต้นอย่างพอเหมาะพอสมเนี่ยจะดีที่สุดให้แนะนำนะครับให้นับเป็นนาทีต่อสัปดาห์เริ่มต้นแนะนำที่150นาทีต่อสัปดาห์หรือ30นาทีต่อวัน5วันนะครับเช่นท่านอาจจะออกจันทร์อังคารแล้วก็เว้นพุธแล้วก็พฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็พักอาทิตย์เนี่ย5วันวันละครึ่งชั่วโมงนะครับเริ่มต้นแบบนี้ก่อนแล้วค่อยเพิ่มไปทีละนิดนะครับเพิ่มไปจาก150นาทีต่อสัปดาห์เป็น180 200นะครับก็เอาที่ถนัดแต่ขอให้เริ่มแบบเบาๆก่อนนะครับนี่ก็คือข้อที่3ครับที่ห้ามทำมาดูข้อที่4ที่ห้ามทำครับก็คือพยายามที่จะออกกำลังกายโซน2อย่างเดียวนะครับคำว่าโซน2คืออะไรครับคำว่าโซน2เนี่ยก็คืออัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่ประมาณ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดนะครับท่านไหนอยากคำนวณครับเข้า Google นะครับแล้วก็กดการคำนวณอัตราเต้นหัวใจโซน2นะครับมันก็จะมีให้คำนวณเรียบร้อยนะครับก็ไปกดหาเอาคือต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีความรู้มากมายทางอินเทอร์เน็ตก็บอกอยู่แล้วครับว่าโซน2เนี่ยจะเผาผลาญไขมันได้เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าการออกกำลังกายที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะเผาผลาญแค่ไขมันครับเราต้องการให้กล้ามเนื้อเราดูดีเราต้องการให้สีหน้าเราผ่องใสต้องการให้สุขภาพเราดีให้อายุเรายืนให้หัวใจเราแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยโซน2อย่างเดียวเนี่ยไม่ทำให้หัวใจท่านแข็งแรงไม่ทำให้กล้ามเนื้อของท่านแข็งแรงนะครับแล้วก็แถมยังใช้ระยะเวลานานเกินไปด้วยโซน2ออกได้ไหมได้นะครับแต่อยากให้ผสมโซนอื่นเช่นโซน3โซน4บ้างหรือการออกกำลังกายแบบฮิตนะครับ high intensity นะครับก็คือมีช้าสลับเร็วนะครับได้ทั้งกล้ามเนื้อได้ทั้งแคลอรี่นะครับแถมใช้เวลาน้อยกว่าก็อันนี้แนะนำนะครับสำหรับการออกกำลังกายอย่าออกโซน2อย่างเดียวนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ข้อ5ครับไม่เล่นเวทเลยไม่เล่นเวทเทรนนิ่งเลยอย่างนี้ไม่ดีนะครับก็ต้องบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับตัวกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เด็ดมากๆเลยตัวกล้ามเนื้อของเราเนี่ยสามารถที่จะเผาผลาญแคลอรี่ได้เยอะมากๆเขาเรียกว่าคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยก็อาจจะผอมแล้วนะครับแต่ถ้าคนที่มีแบบไม่มีกล้ามเนื้อเลยเนี่ยท่านจะต้องไปออกแรงเยอะมากเลยกว่าจะเผาผลาญได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใน7วันเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้มีเวทเทรนนิ่งสัก2วันเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งถามว่าเวทเทรนนิ่งก็ไม่จำเป็นต้องไปยกแบบโอ้โห20 30โลอะไรอย่างนั้นนะครับเอาพอเหมาะสมกับร่างกายครับถ้าไม่มีอุปกรณ์นะฮะก็วิดพื้นไปนะครับหรือว่าเล่นแบบเขาเรียกว่าใช้น้ำหนักตัวไปดึงข้อไปนะครับถ้ามีที่ยกน้ำหนักก็ยกเพิ่มไปนะครับก็เอาแบบที่พอเหมาะสมกับร่างกายนะครับอย่าหักโหมจนเกินไปนะครับต่อมาครับข้อที่6ครับสิ่งที่ห้ามทำก็คือการนอนน้อยนั่นเองครับการนอนน้อยเนี่ยโดยเฉพาะนอนน้อยกว่า8ชั่วโมงเนี่ยอันตรายมากๆครับเพราะว่าร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนเครียดออกมาซึ่งจะทำให้ทุกอย่างแย่มากๆโดยเฉพาะน้ำหนักเนี่ยจะพุ่งอย่างหยุดไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้นอนมากกว่า8ชั่วโมงครับสำหรับข้อ7ครับข้อ7เนี่ยก็คือการชั่งตาชั่งทุกๆวันนะครับชั่งน้ำหนักทุกวันคือต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับการชั่งน้ำหนักทุกวันเนี่ยคือตอนเช้าเนี่ยมันก็น้ำหนักหนึ่งเที่ยงก็น้ำหนักหนึ่งเย็นก็น้ำหนักหนึ่งนะครับซึ่งบางวันเรากินมากบางวันเรากินน้อยน้ำหนักเนี่ยมันก็จะสวิงขึ้นลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทำยังไงล่ะดูอะไรดีล่ะคือก็ต้องบอกงี้ฮะการลดน้ำหนักเนี่ยเราทำเพื่ออะไรครับให้เราดูดีให้เราสุขภาพดีใช่ไหมครับถ้าน้ำหนักท่านลดแต่ท่านยังดูอ้วนอยู่อย่างนี้แฮปปี้ไหมครับไม่แฮปปี้นะครับแต่ถ้าน้ำหนักท่านยังสเตเบิลหรือเดิมๆเนี่ยแต่ท่านดูแบบเอ้ยหุ่นดีนะครับใส่กางเกงก็หลวมแบบนี้แฮปปี้กว่าไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำนะครับถ้าจะเทียบกับการวัดน้ำหนักแล้วเนี่ยชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยชั่งได้แต่ถ้าให้เทียบเนี่ยผมว่าวัดรอบเอวเวิร์กกว่า
นะครับวัดรอบเอววัดรอบแขนวัดรอบอกดูซิมันลดลงเท่าไหร่นะครับแนะนำเป็นเซนติเมตรครับเพราะว่าถ้าวัดเป็นนิ้วอ่ะมันไม่ค่อยชัดมันก็ไม่ค่อยมีกำลังใจนะนัดวัดเป็นเซนติเมตรก็จะมีกำลังใจมากกว่าครับและนี่ก็คือข้อที่7ครับห้ามชั่งน้ำหนักทุกวันครับเพราะมันไม่ช่วยอะไรครับโอเคครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ7ข้อห้ามทำนะครับถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักได้สำเร็จแล้วก็มีน้ำหนักที่ดีอยู่กับเรายืนยาวและมีสุขภาพดีด้วยนะครับ7ข้อนะครับข้อแรกครับไม่คุมปริมาณสารอาหารอันนี้ไม่ได้เลยนะครับต้องคำนวณนะครับผมแนะนำนะครับก็คือเอาน้ำหนักตัวของท่านนะครับคูณไปที่ประมาณ 20-25 นะครับช่วงแรกแนะนำคูณ25ก็ได้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าท่านน้ำหนัก60เนี่ยมันก็จะตกไปประมาณ 1,400 กิโลแคลอรี่นะครับอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ลดอาหารต่ำกว่า 1,200 กิโลแคลอรี่เพราะว่าร่างกายเราต้องการใช้พลังงานนะครับต่อมาข้อที่2ครับห้ามเลยนะครับห้ามอดอาหารคือพอเราจะลดน้ำหนักขึ้นมามันจะมีความฮึกเหิมนะครับฮึกเหิมก็คือว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะลดน้ำหนักแล้วมื้อเช้ากินนิดเดียวมื้อเที่ยงไม่กินเลยมื้อเย็นกินผลไม้พอโอ้โหสุดยอดครับลดน้ำหนักอ่ะลดครับแต่ลดแค่เดือนแรกนะครับอาจจะลด5โล10โลเลยก็ได้แต่ว่าพอผ่านเดือนแรกไประบบเผาผลาญพังจบครับน้ำหนักไม่ลดลงอีกคราวนี้ท่านจะทนไม่กินข้าวเนี่ยได้ทั้งปีเลยไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านก็จึงกลับมากินข้าวแต่ระบบเผาผลาญนั่นพังไปแล้วเกิดอะไรขึ้นน้ำหนักขึ้นครับโยโย่เอฟเฟกต์จากที่ลดไป10โลขึ้นกลับไป15โลจบกันนะครับเลิกนะครับโอเคนะครับห้ามอดอาหารนี่ก็คือข้อที่2นะครับข้อห้ามข้อที่3ครับคาร์ดิโอมากเกินไปนะครับคาร์ดิโอมากเกินไปเนี่ยข้อเสียคือมันจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเยอะนะครับแล้วบางทีบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บเสร็จก็ทำให้ออกกำลังกายไม่ได้ก็ยิ่งทำให้การลดน้ำหนักยากไปอีกการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเยอะก็จะทำให้ระบบเผาผลาญเราแย่ลงเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเป็นตัวที่เขาเรียกว่าทำให้เราเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้นนะครับต่อมาข้อที่4ครับก็คือออกกำลังกายแต่โซน2เพียงอย่างเดียวก็คือพยายามให้ฮาร์ทเรทหรือหัวใจเนี่ยเต้นอยู่ในระดับ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดนะครับใครอยากรู้คิดยังไงนะครับกดเข้า Google นะครับฮาร์ทเรทโซน2อัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็มันจะมีวิธีให้คำนวณท่านก็ลองไปคำนวณดูนะครับคือก็ต้องบอกว่าโซน2อ่ะลดไขมันได้จริงแต่ว่าหัวใจมันไม่ค่อยได้นะครับเราลดน้ำหนักเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราอยากจะผอมอยากจะลดไขมันอย่างเดียวเราจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมีหัวใจที่แข็งแรงมีชีวิตที่ยืนยาวเพราะฉะนั้นแล้วการลดน้ำหนักที่ดีนะครับควรจะสลับโซน2บ้างโซน3บ้างโซน4บ้างนะครับเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับต่อมาครับข้อที่5คือไม่เล่นเวทเทรนนิ่งเลยนะครับเอ้ยฉันจะคาร์ดิโออย่างเดียวฉันไม่เวทก็ต้องบอกงี้ฮะคนที่มีกล้ามเนื้อเทียบกับคนที่ไม่มีกล้ามเนื้อเนี่ยคนที่มีกล้ามเนื้อนั่งเฉยๆเนี่ยน้ำหนักยังลดเร็วกว่าคนที่ไม่มีกล้ามเนื้อเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันเหมือนเตาเผามันเหมือนกาฝากนะครับมันมาดูดพลังงานของเราไปใช้ถ้าท่านไม่มีกล้ามเนื้อเลยท่านต้องออกกำลังกายมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นการเล่นเวทเทรนนิ่งให้มีกล้ามเนื้อถือเป็นทางลัดชนิดหนึ่งนะครับแนะนำให้เล่นนะครับอาทิตย์ละอย่างน้อยสัก2วันนะครับเอาให้เหมาะสมกับร่างกายไม่จำเป็นที่ต้องไปยกอะไรที่มันหนักมากเกินไปนะครับเอาพอเหมาะพอสมนะครับต่อมาครับข้อที่6ครับข้อห้ามเลยก็คือว่านอนน้อยกว่า8ชั่วโมงเมื่อท่านนอนน้อยกว่า8ชั่วโมงครับร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเครียดหรือฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาซึ่งจะทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงไปหมดนะครับไม่ใช่แค่น้ำหนักที่อ้วนพุ่งทะลุเพดานชีวิตมันก็แย่อะไรมันก็แย่รู้สึกทรมานแล้วก็ลดน้ำหนักได้แป๊บเดียวก็เลิกความทนทานมันไม่มีอย่าลืมครับการลดน้ำหนักคือการควบคุมน้ำหนักมากกว่าผมใช้คำนี้การควบคุมน้ำหนักมันจะอยู่กับเราไปชั่วชีวิตไม่ใช่จะลดแค่2เดือน3เดือนปีนึงมันจะต้องอยู่กับเราไปชั่วชีวิตนะครับและข้อสุดท้ายครับข้อ7ชั่งตาชั่งทุกวันครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับการชั่งตาชั่งทุกวันทำให้เราเครียดมากกว่านะครับซึ่งการชั่งตาชั่งทุกวันเนี่ยบางทีได้ผลไม่ชัดเจนด้วยเพราะว่าบางวันเรากินเยอะบางวันเรากินน้อยนะครับบางวันเราท้องเสียบ้างท้องผูกบ้างยังไม่ได้ถ่ายบ้างนะน้ำหนักมันสวิงนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำกันเป็นการวัดรอบเอววัดรอบอกวัดรอบแขนก็จะทำให้บ่งบอกได้ว่าจริงๆแล้วเราหุ่นดีขึ้นแค่ไหนครับและนี่ก็คือ7ข้อห้ามครับถ้าท่านอยากลดน้ำหนักสำเร็จครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ
คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ